ไปคุยกับคุณยายน้อยนะครับยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถนอมคุณวิวัฒน์ครับท่านพอนิวัฒน์ดวงจิโนนะครับท่านพอนะครับผมครับคุณถนอมคะยายแป๊บเดียวยายฟังผมจะไม่เป็นไรยายฟังผมอย่างเดียวผมคุยกับยายมาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมเรียนท่านพอนิวัฒน์เลยท่านพอนิวัฒน์ครับคุณถนอมครับผมตาอยากฟังคุณถนอมค่ะคุณตาอยากโอเคให้คุณตานะคะสวัสดีครับคุณถนอมคุณตาชื่ออะไรครับชื่อประมูลครับประมูลอายุเท่าไหร่ครับเท่ากับยายครับ89ค่ะ89นะครับ89ปีอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์24เป็นซอยตันซอยเล็กๆครับท่านแล้วก็คุณยายกับคุณตาเนี่ยเป็นบ้านไม้เก่าๆไม่บ้านเก่าสร้างมาหลายปีเพราะสมัยก่อนแกบอกว่าบ้านนั้นแถวนั้นน่ะเป็นบ้านไม้หมดเลยแต่ช่วงหลังคนที่เข้าไปอยู่ใหม่ก็มีการรื้อจากบ้านไม้ก็กลายเป็นตึกทีนี้ปรากฏว่าคุณถนอมครับคุณถนอมครับครับคุณลุงฟังผมดีกว่านะครับคุณลุงฟังผมดีกว่านะผมจะคุณถนอมครับผมหูค่อนข้างตึงพูดดังหน่อยนะครับนี่ไงผมจะไม่ตะโกนพูดนะทีมงานครับทีมงานเอาเสียงคุณลุงเงียบๆไว้เฉยๆให้ได้ยินปอได้ยินไม่ได้ยินไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านปอนิวัฒน์ท่านฟังอยู่ผมมีข้อมูลแล้วเพราะเมื่อเช้านี่ผมคุยกับยายเองหลังไมค์ยายบอกว่าอยู่ในซอย24ครับท่านนิวัฒน์ครับแล้วก็มีโรงงานมาทำปลาสลิดครับท่านครับเมื่อ 2-3 เดือนมาเนี้ยนะครับมีคนงานมาทำงานแล้วก็มันมีกลิ่นนะครับก่อความเดือดร้อนรำคาญค่อนข้างจะเป็นปัญหาเลยคุณยายบอกว่าท่านยายอยู่ไม่ได้เลยครับท่านครับครับผมครับก็เลยอยากให้ทางสำนักงานเขตช่วยตรวจสอบให้ทีนะครับท่านครับครับครับคือเรียนอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้รับการร้องเรียนมาแล้วแล้วก็ได้นำฝ่ายสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ได้มีหนังสือเพื่อให้ทางโรงงานปรับปรุงเรื่องกลิ่นเรื่องมาตรการอะไรต่างๆนะครับครับก็เดี๋ยวถ้าหาว่ามีกรณีอย่างนี้ยังไม่รับการแก้ไขก็จะเข้าไปดำเนินการแล้วก็อาจจะเพิ่มมาตรการให้ทางโรงงานเนี่ยเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดกลิ่นเพิ่มเติมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้การดำเนินการเนี่ยรบกวนกับชาวบ้านนะครับปัญหาว่ามันทำโรงงานกลิ่นเหม็นปลาขนาดนี้มันอยู่กับชาวบ้านได้เหรอครับท่านครับตามกฎหมายของเราเนี่ยครับเพราะว่าถ้ามันเดือดร้อนจริงใช่ไหมมันอยู่ในชุมชนอยู่ในย่านชุมชนครับเขาต้องป้องกันอย่างดีถ้าเขาจะอยู่ได้ใช่ไหมถ้าเขาป้องกันไม่ดีก็ชาวบ้านคือถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องป้องกันอย่างดีแล้วต้องมีการอนุญาตอะไรต่างๆซึ่งเข้าใจว่าฝ่ายสิ่งแวดล้อมกำลังดำเนินการอยู่ครับแต่ว่าจะสมมติว่าถ้าเผื่อว่ามันขัดต่อข้อกฎหมายจริงๆก็จะเป็นต้องแจ้งให้ยกเลิกนะครับใช่ครับแต่ถ้าหากว่าจะถ้าหากว่าเป็นโรงงานหรือเป็นการผลิตอาหารอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่เข้าข่ายโรงงานนะครับครับก็จะให้อยู่กับชุมชนได้ก็ต้องมีมาตรการที่ไม่รบกวนนะครับสมมติว่าไม่เข้าข่ายโรงงานอย่างเงี้ยก็คือสามารถดำเนินการได้นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องมีมาตรการที่ต้องไม่รบกวนนะครับครับผมคือถ้าที่ดูก็ทำปลาถ้าทำปลาสลิดแล้วก็ไม่ได้แปรรูปอย่างอื่นนอกจากว่าทำปลาสลิดและตากแห้งแล้วไปขายก็ไม่น่าจะเป็นโรงงานเนาะแต่ว่าไม่รู้การตีความแต่ว่าถ้ามันกลิ่นเหม็นก่อความเดือดร้อนต้องดูเรื่องกำลังเครื่องจักรด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าไม่เป็นโรงงานแต่ถ้าหากมีกลิ่นรบกวนนี่ก็ต้องมีมาตรการแล้วครับท่านครับคุณยายบอกว่ามีน้ำเสียด้วยครับเพราะว่าแน่นอนการทำปลาต้องล้างแล้วก็ปล่อยน้ำมาแล้วก็ท่อน้ำเนี่ยผ่านบ้านยายเลยยายบอกเนี่ยนะแล้วก็เข้าใจว่ากลิ่นเนี่ยมาจากนี้แหละมาจากท่อน้ำนี่แหละท่อน้ำนะครับแล้วก็กลิ่นปลาก็ส่วนหนึ่งถ้าหากว่ามันทำให้หลุดรอดออกมาแต่สำคัญก็น่าจะอยู่ที่ท่อน้ำนะครับท่านครับที่มันเน่าเหม็นจากการปล่อยน้ำปลาออกมานะครับท่านฮะก็เรียนอย่างนี้ว่ากรณีท่อน้ำถ้าหากได้รับการบำบัดมันก็จะไม่เป็นปัญหาแต่หากไม่ได้รับการบำบัดปล่อยตรงมันก็ผิดอยู่แล้วครับครับท่านต้องตรวจสอบตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะลงเข้าไปดูด้วยมาตรการที่เข้มข้นขึ้นครับครับฝากท่านเลยนะคุณตาคุณยายฟังอยู่นะครับเดี๋ยวผมติดตามความคืบหน้าให้ในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ
เบื้องต้นขอบคุณท่านผอ.นิวัฒน์นะครับท่านครับไหนๆคุยท่านแล้วเนี่ยถามเรื่องโควิดท่านหน่อยครับท่านดินแดงเป็นไงบ้างครับท่านในพื้นที่ท่านเนี่ยตัวเลขการระบาดเป็นไงบ้างครับท่านตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับจากยอดเดิมสักที่ผ่านมาสัก2เดือนที่ผ่านมาหรือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นครับก็ทางเขตดำเนินการส่งตัวเข้าไปทาง CI แล้วก็ให้รับไปทางสปสช.นะครับแล้วก็แจ้งศูนย์สาธารณสุขเนี่ยเพื่อดูตรวจสอบดูว่าจะสามารถที่จะกักตัวที่บ้านได้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเขตดินแดงเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแออัดนะครับบางทีห้องเดียวอยู่หลายคนเนี่ยอย่างนี้มันก็จำเป็นที่จะส่งตัวไปรับการรักษานะครับไม่สามารถที่จะอยู่รวมกันได้นะครับตรงนี้ก็จะติดกันหมดนะครับครับผมมีจุดพักคอยไหมท่านของท่านมีไหมเขตดินแดงตอนนี้ยังไม่มีของเราเนี่ยศูนย์พักคอยเดิมเนี่ยแปลงเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนแต่ว่าผมกำลังจะดำเนินการนะครับว่าเพิ่มจุดพักคอยขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับคือจากสถิติเพิ่มขึ้นเนี่ยเห็นว่ายอดผู้ป่วยเนี่ยเริ่มจะมากขึ้นแล้วก็กำลังเตรียมการที่จะเปิดศูนย์พักคอยอยู่ครับครับผมครับถ้าชาวบ้านในเขตดินแดงแล้วก็ตรวจ ATK พบว่าติดเชื้อก็โทรไปสำนักงานเขตได้24ชั่วโมงใช่ไหมครับท่านครับมีการรักษาอยู่ครับครับผมครับมีผู้สายด่วนเร่งด่วนเนี่ย20ผู้สายครับผมครับอันนี้ก็ตามเขตทั้งหลายเดือนนี้ก็ต้องยกระดับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการระบาดก็เพิ่มสูงขึ้นอีกรอบหนึ่งครับค่ะส่วนเรื่องของตากับยายเดี๋ยวถ้าท่านมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวตามท่านอีกทีหนึ่งนะและตามกับได้ครับผมเดี๋ยวผมจะประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าไปพบปะกับผู้ประกอบการเลยนะครับเพื่อว่าก็คือหนึ่งให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการด้วยแต่ว่าต้องไม่ทำความเดือดร้อนรำคาญนะครับใช่ใช่ครับคือประสานผู้ประกอบการเพื่อให้เพิ่มมาตรการแล้วก็ลดสิ่งเดือดร้อนรำคาญนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนภาพการเดินการของเขานะครับว่าเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับก็ผมเห็นเนี่ยผมขับรถผ่านทุกวันทุกเช้าเนี่ยตรงใกล้ๆเขตดินแดงเนี่ยเขานั่งเขาทำปลาสลิดแล้วมาตากขายอยู่ริมถนนแล้วก็ขายอยู่ริมถนนผมก็บอกเอามาขายอย่างนี้เลยขายริมถนนเลยนะในซอยข้างๆ NPT เราตรงนี้นะครับใกล้ๆเนี่ยนะก็เห็นอยู่ว่าแต่ไม่รู้เขาทำมาจากไหนนะแต่เขาเอาปลาที่ทำสดมาตากแดดอยู่ข้างถนนแล้วก็ขายตรงนั้นเลยก็ยังมีอยู่เนาะนะครับแล้วครับยังไงเดี๋ยวตามกันอีกทีนะท่านผู้ว่าท่านผอ.นิวัฒน์ครับพรุ่งนี้นะขอบพระคุณครับท่านครับครับท่านครับได้ครับยินดีครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผอ.นิวัฒน์ดวงจิโนนะครับ